เอาละครับอยู่ด้วยกันต่อนะครับใน Channel We Thailand I am Sai Am ของเรานั่นเองนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2นะฮะและอย่างที่บอกกันไว้นะครับวันนี้ศิลปินกลุ่มนึงนะครับที่จะมาพูดคุยในรายการกับเราเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่มาพบเจอในรายการของเราเนี่ยบ่อยมากๆเลยทีเดียวนี่เพราะมีผลงานออกมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ฟังกันตลอดการันตีเลยนะครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับก็กวาดรายได้ไปหลาย10ล้านแล้วนะครับจากการออกซิงเกิลนะครับผมของวัชราวดีนั่นเองนะครับขอต้อนรับวัชราวดีนะครับสวัสดีครับคือต้องไม่ครับสิ่งที่ผมได้เอื้อนเอ่ยไปจากประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ครับเดี๋ยวภาษีจะเข้าผมนะไม่ถึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเปรียบเปรยว่ามีผลงานมาให้พวกเราเนี่ยครับผมได้ฟังได้เห็นกันตลอดมีคอนเสิร์ตตลอดเลยอ๋อครับตั้งแต่ออกผลงานแรกมาใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือทุกเพลงนี่ฮิตมากๆเลยทีเดียวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยเขาบอกว่าเรายังรู้สึกสนุกกับงานอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแม้พวกเราจะดูแก่ไปแม่น่าจะดูหนุ่มขึ้นนะครับนะเวลาผ่านไปเขาเรียกว่าทำงานตั้งแต่ดูแก่ยันหนุ่มอย่างนี้กันเนาะอ๋อแก่ยันหนุ่มตั้งแต่แก่ยันหนุ่มเลยนะมีรวมมาแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ซิงเกิลเพลงชุดไหนอะไรยังไงที่ผ่านมาจริงจริงทะเลลิกนี่เป็นซิงเกิลที่9เกินที่9แล้วครับผมเกือบจะครบอัลบั้มแล้วครับนะรวมไว้ในหนึ่งอัลบั้มเต็มๆเลยไหมฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วนะครับอย่างอย่างที่อื่นก็มีไปแจมบ้างกับทางแกรมมี่ทางเป็นอัลบั้ม Calling Love อะไรเงี้ยครับผมนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็มีตลอดเลยครับมีช่วงนี้แหละครับไม่ค่อยมีอะไรล่ะหน้าฝนหน้าฝนอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวเขาอยากฟังเพลงนะเพลงวัชรวรินทร์หน้าหนาวนี่ฟังโอเคเลยนะเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยใช่ไหมครับครับนะคณะเอ๊ะประเทศไทยมีหน้าหนาวด้วยนะมีเพียงแต่ว่าต้องลุ้นกันครับผมต้องลุ้นกันว่าจะหนาวกี่วงกี่วันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับผมนะครับผมแค่จากชื่อเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องสนุกพอได้ฟังแล้วได้ฟังแค่ชื่อเพลงก่อนนะฮะก็ต้องไปตามหาว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหามันพูดถึงอะไรดนตรีเป็นอย่างไรเอาพูดถึงชื่อเพลงก่อนแรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงมาจากไหนครับซิงเกิลใหม่จริงๆชื่อเพลงต้องบอกว่ามันเป็นทะเลเล็กนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญพอดีครับเปิดวันนั้นเราไปอยู่ตรงข้ามแกรมมี่นะครับครับอยู่ที่ร้านอาหารร้านนึงครับผมก็คุยกับเพื่อนเรื่องซิงเกิลใหม่กันนะครับแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยเราลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยผมก็เลยลองยกตัวอย่างนี่ไงเนี่ยสุดาถ้าเราจะลองเอาสักชื่อเพลงนึงเงี้ยผมก็ชี้ไปที่ลิฟมันมีลิฟพอดีลิฟเราพยายามหยิบของสองอย่างที่มันแตกต่างกันครับผมบอกลิฟไงแล้วก็ทะเลไงเพื่อนแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็กลับบ้านไปแค่นั้นครับเห็นไปชี้ไปที่ลิฟแล้วเอาสองอย่างที่มันต่างกันกำลังยกตัวอย่างจริงมันบังเอิญพอยกตัวอย่างพอกลับบ้านไปผมก็ระหว่างอาบน้ำระหว่างจะเข้านอนอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาลิฟทะเลลิฟคำว่าทะเลลิฟดีๆฮะจำด้วยจำง่ายเนี่ยเท่ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยต่อยอดมาเป็นเพลงครับนี่เองแสดงว่าเกิดบางทีเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นจากได้จากเขาเรียกอะไรนะสิ่งรอบตัวเราครับใช่ไหมครับแล้วพอได้มาแล้วเป็นยังไงต่อครับขั้นตอนดำเนินการต่อไปจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆผมคุยกับเพื่อนว่าเราจริงๆอยากเขียนอะไรที่มันดูแฟนตาซีบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็เคยพูดไว้นะก่อน30ปีที่ผ่านมาอีกนะฮะครับผมแต่มันก็ด้วยเวลาด้วยนู่นนี่นั่นมันจังหวะมันไม่อำนวยเผอิญว่าเพลงนี้เราก็ได้ลองครับมันก็เลยมีการผูกเรื่องราวเป็นลิฟที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขความรักของคุณได้แต่ไม่รู้ว่าจริงมันมีอยู่จริงไหมครับผมก็เลยได้ลองในเพลงนะครับหลายๆอย่างก็คือลองเลยทำเลยนั่นเองนะเวลาจะเขียนเพลงแต่ละเพลงขึ้นมานี่ผมถามจริงนะเพราะว่าแต่ละเพลงที่เขียนขึ้นมานี่โอ้อย่างที่บอกว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวกดดันตัวเองไหมฮะเวลาเขียนถ้าเมื่อก่อนนี่อาจจะไม่กดดันครับแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็ต้องบอกว่ากดดันแล้วครับครับผมคล้ายๆกับว่าหลายๆคนค่อนข้างหวังคาดหวังกับเราสูงใช่ลูกน้องเยอะอะไรนะลูกน้องเยอะต้องเรียนรู้คาดหวังสูงอ๋อครับเราก็เลยต้องทำใ
นะตามความคาดหวังแต่ก็ยังมีความสุขอยู่นะครับพี่ได้ทำใช่แล้วพี่นะได้แบบมีส่วนร่วมนั่นเองของความคิดเห็นพี่มิวพี่ปั๊มจะครับพี่จุ๊บยังไงบ้างเอ่ยผมก็รับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ของผมในการติดต่อความก็จะบอกมาคร่าวๆว่าเขาต้องการแบบไหนครับควบคุมการผลิตอีกทีครับควบคุมการผลิตอีกทีนึงบอกมาแล้วเดี๋ยวเราแบบผลิตให้ตามที่บอกประมาณแต่ก็แชร์กันอะไรประมาณนั้นในห้องอัดก็เล่นกีตาร์อย่างนี้แล้วแบบอะไรแต่ปั๊มก็มีจินตนาการว่าแบบเฮ้ยมันตรงนี้ดีไหมอะไรครับเพิ่มเสริมขึ้นมาเพิ่มเสริมขึ้นมาในระหว่างเล่นกันในระหว่างซ้อมกันประมาณนั้นครับประมาณนั้นในทุกๆเพลงเนี่ยจะลักษณะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยครับผมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ใช่ครับแชร์ไอเดียทุกอย่างกันได้หมดเลยใช่ครับก็คือเริ่มจากผมแล้วก็ส่งงานให้เพื่อนๆเขาไปทำหน้าที่เขาเองครับผมบางคนก็ไม่ทำมาบางคนก็ไม่ทำเลยทำไมล่ะครับผมอ๋อเริ่มทำแล้วครับเพิ่งมาเริ่มนะสิงกันที่9โอ้แค่8นะครับด้วยความที่พอร่วมแจมกันร่วมทำงานกันแล้วก็แชร์ไอเดียกันเลยก็ได้ออกมาเป็นเพลงที่ทุกคนผมเชื่อว่าก็เป็นทุกคนพอใจมากที่สุดนะครับเพราะมันมาเกิดขึ้นมาจากทุกๆคนด้วยอย่างเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาเป็นแบบนี้ละดนตรีนะครับผมออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวภาคดนตรีนี้เป็นอะไรที่เราทดลองนะต้องถ้าใครเป็นแฟนวัชรีอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าธรรมดาเพลงวัชรีเราจะแบบค่อนข้างมาฟูๆแน่นๆนวลๆหวานๆอะไรนะครับแต่เผอิญว่าเพลงนี้เราจะค่อนข้างดิบนิดนึงสาวกลองเราก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงให้ดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ในภาคกีตาร์ก็จะลองทำเป็นอะคูสติกกีตาร์แบบดิบๆลายเดียวและในภาคการร้องก็เลยใช่ใช่ในกีตาร์นี่ลายเดียวนะครับแล้วก็ในอย่างในภาคการร้องก็เป็นเพลงที่เสียงสูงที่สุดในชีวิตที่ผมเคยร้องสูงมากยากไหมครับยากมากครับนี่นะสูงจริงนะเมื่อกี้คือแปลว่าอยากลองอะไรใส่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วพอได้ทำมาเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับความพอใจที่เราได้รับจากผลงานของเราในเพลงนี้ตัวซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่สนุกที่สุดตั้งแต่ถ้าถามคนทำงานนะครับเป็นซิงเกิลที่สนุกที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยฮะเพราะมันได้ลองอย่างเงี้ยหรือยังไงเอ่ยคือจริงๆทุกเพลงวัชรีเราเนี่ยเราจะทดลองทุกเพลงอ๋อครับเพลงว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมหาสมดุลเวลาเขียนเนี่ยไม่นานฮะแต่เวลาเราหาสมดุลทวงสมดุลของมันเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานมากอย่างเพลงนี้ใช้เวลาแบบหลายเดือนทีเดียวแต่เวลาเขียนนี่ก็ประมาณอาทิตย์เดียวครับผมสมดุลหมายถึงว่าทุกองค์ประกอบทุกอย่างของเพลงให้มันออกมาครับสมดุลหมายถึงว่าองค์ประกอบด้วยใช่แล้วความพอดีแล้วก็ความยากไปไหมง่ายไปไหมเรายังไต่ขอบของความเป็นอินดี้อยู่ไหมหรือเราจะไปบนดินหรือจะอะไรเงี้ยครับคือเพลงนี้มันจะเป็นอะไรที่อยู่กลางๆนะครับก็ต้องใช้เวลานานค่อนข้างนานเหมือนกันในเพลงนี้นะครับเมื่อมีเพลงออกมาเรียบร้อยก็ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นภาพด้วยมิวสิกวิดีโอนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทะเลลิฟต้องบอกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวจริงจังครับที่ดูลงทุนเพราะว่าอะไรครับเริ่มทำงานเริ่มทำงานโอ้โหโดยตลอดเราปกติเป็นเนื้อเรื่องถ่ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็คือแบบลุยๆกันเองหนุกๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เพลินได้น้องจากทีม Hello Maker คือแบบชอบลายมือเขาอยู่แล้วเนี่ยเคยดู MV ของสแตมป์เนี่ยชอบอะไรเงี้ยดูแล้วสนุกก็เลยมาร่วมงานก็เลยลองเชิญน้องเข้ามาแจมกันเลยครับตอนนี้ก็ยังติดค่า MV เขาอยู่ครับเราเล่นครับวันนี้ก็เก็บเงินมาจ้ะมาเล่นเงินแล้วเล่นที่ได้หลายสิบล้านไปนะครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกโอ้ยไม่ถึงครับพี่เชื่อเรื่องลิฟต์พิเศษนี้บ้างไหมครับถ้าส่วนตัวผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมแต่ความรักบางทีที่มันพังไปแล้วอ่ะเราจะไปเอามันกลับมามันยากจริงๆมันยากพอๆกับเราที่การที่เราจะตามหาลิฟต์ที่ย้อนเวลาได้ที่มันอยู่กลางทะเลลึกนึงจริงๆมันไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามจริงๆนะลองดูต้องลองนะฮะไม่รู้เหมือนกันก็ทุกอย่างครับเป็นไปได้ครับครับแต่ก็อยู่ที่ว่าจะยากมากหรือยากน้อยครับ
ครับผมผมแกะเพลงแล้วพี่จุ๊บแล้วครับผมพี่ว่ามีไหมฮะผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีนะแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้อาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้โลกนี้มักจะคาดไม่ถึงคือจริงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงนะครับอ้าวนะจะมีหรือไม่มีจะยากน้อยหรือยากมากอย่างไรแน่นอนนะฮะวันนี้เราก็จะได้ฟังกันแบบสดๆด้วยเราจะได้ดู MV กันด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นั่นเองนะครับที่อย่างที่บอกว่าหลายเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะกลั่นกรองออกมาเป็นเสร็จเรียบร้อยในเพลงนี้ออกมาให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผมได้ฟังกันอีก1เพลงนะฮะจากวัชรวลีนั่นเองนะครับโอเคครับส่วน SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับวันนี้ขอรางวัลแจกกันนะจ๊ะในช่วงสุดท้ายนะครับผลิตภัณฑ์จาก H2O นะครับเรื่องพลาดๆเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากจะกลับไปแก้ไขนะฮะ4221441นะครับหมายเลข SMS ของเรานั่นเองส่งเข้ามาแล้วกันนะครับผมส่วนตอนนี้มิวสิควิดีโอนี่พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังไม่ไปไหนเราจะฟังเพลงนี้กันแบบสดๆในรายการของเราทะเลลิฟต์วัชรวดีครับจะดึงเธอขึ้นมาจะต้องทำยังไงดึงเธอคนนั้นจะต้องฟังจนทำให้เธอไม่ไหวคนผิดที่ฉันไม่เอาใจใส่และทิ้งหัวใจจนเธอติวได้ไม่เคยได้ยินว่าในตำนานมีทางเวลาถ้าใครต้องการให้รักที่มีขึ้นมาต้องผ่านผ่านแล้วลิฟต์น้ำตาจากกลางทะเลที่เลือดแค่อยากคืนว่าบางทีหลายๆคนที่จะร้องตามนี้ต้องแบบต้องงับให้ทันกันนะแล้วเสียงสูงมากเลยอย่างที่บอกใช่ไหมครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับของวัชรวลีที่ออกมานะครับผมแล้วก็เชื่อแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนนี้นะฮะก็จะ
ยังคงให้การต้อนรับนี่นะครับแล้วก็ฟีดแบคนะครับผมกับเพลงนี้เนี่ยนะฮะเหมือนหลายๆเพลงที่ผ่านมาด้วยของวัชราวลีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากถึงทุกๆคนในวันนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้ครับครับยังไงก็ฝากซิงเกิลทะเลเลฟไปด้วยนะครับเป็นอะไรที่พวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนสีไปบ้างนิดหน่อยดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงครับเราไม่ถึงกับเราวัยรุ่นอยู่แล้วอ๋อฮะดูหน้าคนนี้ดิครับนี่ทำพ่อครับรุ่นพ่อครับนี่ถ้าวัยรุ่นกว่านี้นี่เด็กเลยนะครับจริงเหรอครับใช่ครับนี่ว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราขอบคุณมากวันเด็กอ๋อโอเคฮะโอเคอะไรไม่ต่อนะต่อครับเอาฝากก็ฝากอีกทีแล้วกันนะครับฝากซิงเกิลทะเลลิฟไปด้วยครับเป็นอะไรที่พวกเราตั้งใจทำงานกันมากนะครับใช้เวลาคิดคนก็พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่แน่คือถ้าเพื่อนๆลองฟังดูผมคิดว่าน่าจะได้ความสุขกลับบ้านไปแน่นอนครับแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารอัปเดตข้อมูลกันได้อย่างไรบ้างครับก็ Facebook นะครับ facebook.com/vachavali.fanpage นะครับหรือเข้า Google เลยนะก็ได้นะครับเพราะวัชวลียาวมากนะครับใช่เพราะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เข้า Google แล้วก็วัชวลีนี่เลยแล้วก็แฟนเพจปุ๊บใช่ครับเจอเลยอาจจะเจอของคนอื่นก่อนแต่เดี๋ยวเจอเราแน่นอนคนเราชอบเพื่อนเราเยอะสุดใช่หาไปก็เจ็ดแสนแล้วนะอันนี้คุยด้วยนี่ครับมี IG ไหมครับ IG โอ้มีครับโอ้ Instagram นี่เพื่อนประมาณหลักร้อยครับน้องใหม่มาใหม่ฮะแนะนำว่าให้รีบเข้าไปซะเป็นเพื่อนในหลักร้อยจะได้มากInstagram นะครับก็ @vachavali_official นะครับนี่เลยนั่นเองนะครับอ้าวดาวน์โหลดแล้วครับดาวน์โหลดยังครับผมก็ล่าสุดเลยครับผมก็ทุกเพลงวัชรีนะครับดอกจัน1238093มีทุกเพลงนะครับฝากไปด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมกับศิลปินนี้นะฮะที่มาเจอกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกแน่นอนนะครับอ๋อนิดนึงนะฮะ22สิงหาคมครับเออวันเกิดครบรอบ17ปีชนวีไทยแลนด์ก็ขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยมาเจอกันที่วีสปอร์ตแห่งนี้นะครับผมร่วมเฉลิมฉลองกันนะฮะดีครับนะครับอาหารมีสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมจะได้แบบบอกกับทีมงานไว้ของมึนเมาไม่มีใช่ไหมครับหลังไม่จะบอกไม่มีอ๋อไม่มีไข่เกี๊ยวก็ดูรู้ครับว่าพวกเราเนี่ยเราแบบเราใส่เสื้อบริสุทธิ์กันอยู่แล้วแน่นอนนะครับพวกเราแน่นอนพวกเราไม่มีอะไรพวกนี้ครับผมไม่มียังไงก็เชิญทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับครับขอบคุณมากครับ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับผมหัวข้อของเรานะฮะเรื่องพลาดที่คุณอยากจะกลับไปแก้ไข4221441แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเราก็จะแจกของรางวัลกันแล้วด้วยนะครับผมวันนี้พักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายของ I am Sam ครับวัชรวดีขึ้นไปฉันก็พร้อม